สวัสดีเหล่าสหายวานอนและนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับไปเจอกับ Not Ape Gaming และนี่เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ผมอยากจะทำมากๆเลยและเพิ่งจะได้เริ่มทำ เรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนที่ผมกำลังนั่งเช็ค YouTube อยู่นะก็ไล่ต่อข้อความมานะครับผมก็เจอข้อความนี้ครับจากคุณปาโลมาย807ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเขานำเสนอว่าหลังจากเปิดห้องลอยแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์สีทองอยู่ประมาณ8อันใช่ไหมตรงนั้นน่าสามารถฟังข้อความของ Outbreak Entity ได้แล้วมันก็เป็นที่มาของคำใบ้ด้วยเฮ้ยผมก็เลยแบบสนใจอ่ะผมอยากจะลองทำคอนเทนต์แบบนี้มานานแล้วนะนั่นก็คือส่วนเนื้อเรื่องของลอนะครับก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดของเกมแบ็คกราวด์ของเกมพื้นหลังของตัวละครนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้รู้เรื่องมันแล้วเนี่ยจะทำให้เราได้เล่นเกมมีอรรถรสที่มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาแกะในเรื่องของสัญลักษณ์ลีควิมกันครับใช่แล้วเป็นสัญลักษณ์ที่เพื่อนๆเนี่ยเอาไปแทงพวกคูวาลิชอะไรพวกนี้นั่นแหละและเช่นเดิมครับก่อนที่จะเข้าไปรับฟังเนื้อหานะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะและแน่นอนครับว่าในคลิปนี้เป็นภาคไทยจ้ะซาตาสัจจะมันเริ่มมานานก่อนพวกเราผู้ซึ่งบัดนี้ดำรงอยู่ด้วยความสมบูรณ์และน่าเบื่อชั่วนิรันดร์มันเริ่มมานานก่อนที่จะมีพระราชวังดวงจันทร์และเหล่าบริวารที่ถูกเหวี่ยงไปรอบพระอาทิตย์สีทองของเรามันเริ่มต้นมานานก่อนจะมีผู้คิดค้นขดลวดที่ให้แสงสว่างก่อนจะมีสงครามกัมมันตภาพรังสีก่อนจะมีน้ำมันและควันมันถือกำเนิดมาพร้อมกับเราความต่อเนื่องเช่นฝาแฝดความใฝ่หาความกระหายในสิ่งที่ไม่ประจักษ์ฝังรากลึกในกระดูกของเราไม่มีตุลาการไม่มีตัวตลกราชินีหรือกษัตริย์ที่จะหลบหนีจากสันดานเหล่านี้ได้เราคือผู้พเนจรผู้เป็นนิรันดร์เมื่อไร้ซึ่งมหาสมุทรหรือขุนเขาหรือท้องนภาที่จะเหนี่ยวรั้งเราสายตาของเราก็กระหายซึ่งดวงดาวและในที่ไกลแสนไกลพวกเขาก็หยอกเย้าเราด้วยแสงที่ริบหรี่กระพริบพราวหยอกเย้าเรากับพยาธันที่แกว่งไกวชั่วนิรันดร์แต่ไม่อาจเอื้อมถึงและแสงแห่งสัจธรรมก็ปรากฏสิ่งคงกระพันอย่างพวกเราสูญสิ้นพร้อมกับตะวันและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ข้าก้าวเข้ามาพอฟังอันนี้เสร็จนะทุกคนผมเห็นภาพเลยครับชาวโอรุกิน2คนที่แบบนึกภาพออกไหมอยู่ดีมีสุขแบบไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรมันเหงามันเบื่อไอ้โบรเราไปหาแบบเซียนมาตำเท้าเล่นกันดีกว่านะหาเรื่องกันดีกว่านะเห็นดาวนั่นไหมปะทะยานเข้าสู่อวกาศชาฮูรูปลักษณ์การเดินทางของข้าในวันนั้นเงียบเงายิ่งกว่าวันใดเมื่อข้าก้าวย่างเข้าสู่เดอะเบลข้าไม่เห็นผู้คนผ่านเซริแกรสไร้ซึ่งผู้ใครรู้ไร้ซึ่งการส่งอำลาพวกเขาละทิ้งตัวข้าและสูตรคำนวณที่ดูเพ้อฝันหลายปีที่สูญเปล่าแสดงให้เห็นว่าเดอะวอยก็เช่นกันไร้ซึ่งสิ่งใดไร้ซึ่งพลังไร้ซึ่งพันธะไร้ซึ่งรูปแบบราวกับว่ายิ่งทะเยอทะยานยิ่งเข้าใกล้ทางตันในวันนั้นในห้องทดลองของข้ามีพยานอยู่เพียงน้อยนิดแต่ความคาดหวังนั้นน้อยนิดยิ่งกว่ามีเพียงพยานที่เฉื่อยชาเจ้าข่าวแหวดแสนรู้ของข้าคาลิโมสและแน่นอนลูกสาวของข้าข้าชุบเลี้ยงนางมาเพียงลำพังแต่ด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่คงเส้นคงวาในแววตาคู่นั้นราวกับแม่ของเธอข้าเห็นภาพสะท้อนที่เลวร้ายของชายที่ไม่มีอยู่จริงบุรุษที่ห้าวหาญแน่วแน่ที่จะสร้างประวัติศาสตร์แต่แท้จริงแล้วตัวเขาเองคือวอยพวกนอกคอกตัวตลกคนไร้ค่าที่ขับเคลื่อนด้วยความอัปยศของข้าเองความปราชัยทำให้ข้าขมขื่นและบ้าคลั่งข้าจะดำดิ่งสู่ห้วงลึกด้วยตัวข้าเองเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาล้วนคิดผิดข้าให้สัญญาณลูกสาวข้าก็กำมือรอบคันโยกทันใดนั้นคาลิโมสก็คำรามอย่างสิ้นหวังแหบแห้งแต่กระนั้นทุกอย่างก็สายเกินการในสัญลักษณ์นี้นะผมสรุปได้คำเดียวเลยครับอีโก้พาซวยคือทุกอย่างมันชี้ไปในทางที่แบบว่าแม่งไม่โอเคอ่ะชิบหายแน่ๆแล้วยังจะทำอีกอ่ะโอ้โหด็อกเตอร์ใจเย็นเด้อวอมอัญญัต
เดอะคาลิเปอร์เปิดอ้ากำแพงระหว่างโลกแผ่ขยายช่องทางดำมืดออกไปประตูช่องทางถูกเปิดกว้างท่ามกลางแสงสว่างของห้องที่แตกออกเป็นสีสันที่น่าพิศวงหลงไหลและข้าที่อยู่ภายในเดอะเบลก็กระเสือกกระสนเอ็นเอียงไปหามันจากกรงที่ข้าอยู่อันใดนั้นมวลสารและเวลาที่กระเพื่อมราวกับวังวนก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าข้าหัวของข้ากลายเป็นเพียงหมอกควันเท้าของข้ากลายเป็นเพียงแผ่นหินเดอะเบลที่ห่อหุ้มกายข้าก็บิดงอราวกับหนูที่เป็นอัมพาตอยู่ในขดกอดของอสรพิษข้าชะงักงันด้วยความกลัวและสะดุดเข้ากับกระจกเซริแกสด้วยเหตุนั้นเดอะเบลจึงเคลื่อนตัวผ่านกำแพงมันกัดกินเนื้อเยื่อเดอะคาลิเปอร์และขอบของประตูไม่มีสิ่งใดในโลกที่ทั้งคมและบางจนสามารถตัดเฉือนได้แม้กระทั่งแสงสว่างขณะที่เบลค่อยๆถูกกัดกินกระจกเซริแกสก็ถูกแปรเปลี่ยนราวชิ้นเนื้อที่ตรงกับคมดาบของเด็กซ์เมื่อนั้นที่คุมขังของข้าก็ถูกเปิดออกแต่กระนั้นตัวข้าก็ยังร่วงหล่นเคว้งคว้างสู่เดอะวอยถ้าเพื่อนๆ อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทำไงครับถ้าเป็นผมนะผมบอกเลยผมทำเรื่องฉลาดๆแน่นอนอย่างเช่นกรีดครับ มันทำอะไรไม่ได้แล้วต้องจะกรีดมันออกมาแบสความโกลาหลความตายได้มาเยือนข้าแน่ใจหน้าก้มตามเปลือกตาที่ปิดแน่นหัวใจข้าเต้นราวกับวินาทีสุดท้ายและปอดของข้าได้สูดอากาศเป็นครั้งสุดท้ายและทันใดนั้นความคะนึงหาก็ฉุดรั้งข้าเอาไว้ข้าไขว่คว้าความทรงจำเหล่านั้นราวกับพายุที่ผ่านเข้ามาอย่างสิ้นหวังข้าแววเสียงฮัมเพลงของเด็กน้อยแต่ทั้งหมดนี้ดูเหมือนถูกขโมยไปจากใจข้าราวกับวันที่หลอดผ่านช่องอากาศข้าเกือบจะตายอย่างว่างเปล่าตอนนั้นเองที่ข้าสัมผัสถึงบางอย่างทางกายภาพบางอย่างที่รู้สึกเหมือนเส้นใยแห่งความเจ็บปวดเข็มที่ทิ่มแทงเข้ามาในแขนของข้าในตอนนั้นเองที่ข้าตระหนักได้ว่าข้ายังดำรงอยู่เอ็นกายอยู่บนกระจกเซริแกสของเดอะเบลข้าคลำไปบนพื้นดินสัมผัสถึงหินที่อบอุ่นณบนพื้นห้องทดลองของข้าไม่เคยจากไปและข้าล้มเหลวอีกครั้งที่ข้าได้ยินเสียงเดินย่ำข้างตัวข้าบางคนกำลังเดินผ่านกระจกที่แตกกระจายและมากด้วยความละอายข้าหอบหายใจพลางยกหัวขึ้นหวังเผชิญหน้ากับลูกสาวที่ยืนอยู่เหนือข้าแต่เมื่อข้าลืมตาขึ้นมานั่นไม่ใช่ลูกสาวข้าแต่มันคือตัวข้าเองเออผมสงสัยเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าแบบเป็นเพื่อนๆน่ะเจอด็อปเปอร์แกงเกอร์ของตัวเองน่ะแล้วคำพูดแรกที่ด็อปเปอร์แกงเกอร์พูดกับเพื่อนๆน่ะว่าเป็นเฮ้ยนู้เข้ามานี่สิ จะพาไปดูของดี อย่าไปนะอันนี้ผมเตือนนะลิสแสงสว่างความบ้าคลั่งขัดแย้งรูปแบบเวลาที่ไม่ชัดเจนของมันข้าโดดเดียวแต่ก็ไม่ในเวลาเดียวกันเพราะข้าที่กำลังยืนเผชิญหน้ากับตัวข้าเองเรากับฟ้าแฝดแต่หาใช่พี่น้องเป็นเพียงภาพสะท้อนแต่มีรูปกายเบื้องหลังเขาไม่มีเส้นขอบฟ้ามีแต่เพียงทะเลแสงที่ดูราวกับภูกัดกร่อนกว้างสุดลูกหูลูกตาประปรายไปด้วยดวงดาวสีดำทมิฬที่ใกล้กว่านั้นรอบๆตัวข้าปรากฏลมกระโชกหมอกไอสีดำสีสันที่ดูชั่วร้ายก็ก่อตัวเป็นระรอกขึ้นอย่างไม่ลดละพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางข้ายืนอยู่บนโขดหินที่ครุขระไร้จุดยึดเกาะอันคุ้นเคยและราวกับว่ามีรอยแยกตรงจุดที่เป็นพื้นห้องทดลองของข้ายิ่งข้าพุ่งตรงไปตามเส้นทางของหมอกไอ้นั่นหมอกนั่นก็หนาขึ้นเรื่อยๆละทิ้งโลกไว้เบื้องหลังทั้งกำแพงที่ประดับไปด้วยทองหินอ่อนสลักสลาวอย่างวิจิตรจากบ้านเกิดของข้าณเวลานั้นข้ารู้ที่มาของหมอกควันนั่นทันทีข้าพยายามหันหลังกลับไปที่กำแพงตะเกียกตะกายไปที่รอยแยกนั่นแม้แต่ตอนที่ข้ากรอกตามองกลับไปข้าก็ยังเห็นหมอกควันก็ปะทุปิดช่องทางและไม่ใช่แค่นั้นหมอกควันที่ดูเรืองรองจำนวนมหาศาลก็พวยพุ่งออกจากกะโหลกของข้าข้าตกอยู่ในความกลัวและข้าได้เผชิญหน้ากับฝาแฝดอันเพ้อฝันของข้าแล้วเขาก็พูดบอกเลยว่าหลังจากทำไอ้คลิปนี้เสร็จนะผมเป็นแรปเปอร์ได้เลยนะคือผมต้องแข่งกับไอ้ประโยคที่มันพูดเมื่อกี้มันจะแรปจะรัวไปไหนแถมยากด้วยนะถ้าอันต่อไปแล้วผมจบประโยคแล้วลงท้ายด้วยโยนี่ไม่ต้องแปลกใจนะเวลา
นามเดิมของข้าที่ไม่ได้ถูกเอ่ยมานานหลายศตวรรษตั้งแต่ที่แม่ชุบเลี้ยงข้ามาเสียงขู่เบาๆและสายตาที่ดูผ่อนคลายเรากับอสรพิษเป็นเจลตัวน้อยตัวข้าอีกคนเอ่ยขึ้นต่างเอื้อมมือออกมาเขาลอยเข้ามาหาข้าโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆทำร้ายระยะห่างระหว่างเราความสับสนความเครือบเคลิ้มถูกยัดเยียดเข้ามาในใจข้าและด้วยสติปัญญาที่ยังหลงเหลืออยู่ข้าตัดสินใจวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดทันใดนั้นเมื่อความเสียสติและความบ้าคลั่งเข้าครอบงำข้าก็หนีแต่ตัวข้าไม่ขยับไปไหนเลยกลับกันโลกกลับบีบรัดหลอกตัวข้าเรากับข้าที่เป็นสมอถูกดึงกลับไปหาชายฝั่งเมื่อข้าถูกดึงมาที่ประตูหรือไม่ก็เป็นประตูที่ถูกดึงมาหาข้าข้าก็แขวนเสียงโหยหวนขณะที่กระโจนตัวเข้าไปหรือออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งข้าจวนเจียนจะเสียสติเกลือกลิ้งโหยหวนไปพร้อมกับคาลิโมสที่น่าสงสารของข้าด้วยเนื้อหนังและหัวใจที่ปริแตกราวกับระฆังแก้วที่แตกสลายเลือดและเครื่องในที่สาดกระจายอยู่บนพื้นหินเย็นเยียบข้าสัมผัสได้ถึงใครบางคนตรงรอยแตกของกระแพงที่กำลังใกล้เข้ามาเบื้องหลังข้าข้ากรีดร้องแต่ไร้เสียงราวชั่วนิรันดร์อ้ามองแต่ข้ามิอาจเห็นได้อีกข้ากวาดมือไปทั่วพื้นเพื่อกวาดหาเศษแก้วที่แตกข้ากำมันแน่นเพื่อหวังจะใช้เลือดต่างมึกผนึกมันนั่นคือสิ่งที่ข้าเขียนสิ่งหนึ่งที่ผมคิดนะครับเพื่อนๆคือด็อกเตอร์อัลเบรดเอนทาร์ตีแม่งโคตรอึดเลยอ่ะแม่งเรเวนแนนซ์ชัดอ่ะเหมือนใครเคยดูเรื่องหนังเรื่องเรเวนแนนซ์ไหมคือแบบโหรอดมาได้ยังไงอ่ะใครเห็นก็ว่าตายอ่ะแต่นี่ไม่ตายเฉยเนทรอความเสื่อมโทรมการเวลาเป็นสิ่งที่พวกเราพิชิตแล้วด้วยครูว่าอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้พวกเราคงอยู่ได้ชั่วการเราถูกเมาๆทีละน้อยในแต่ละวันในแต่ละปีและการรักษาไว้ซึ่งความทรงจำก็นำพามาถึงความทุกข์อันระทมยาวนานด้วยความผิดพลาดของเราการขาดความยับยั้งของเราความคุ้นเคยของเราก็ไม่มีสิ่งใดหลอกล่อพวกเราได้อีกแต่ไม่ใช่กับข้าในแต่ละวันที่ผ่านไปความคิดอันเลวร้ายก็เติบใหญ่ขึ้นในช่วงแรกก็แค่เพียงเล็กน้อยตัวเลขทศนิยมบนกระดาษซีดเกลือที่กราดเกลื่อนพื้นข้าศึกษาด้วยความเคารพและด้วยความโลภและมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อถึงวันสุดท้ายโถงอันวิจิตรเส้นทางการอุทิศตนขบวนสรีแมนอันอัปมงคลข้าเก็บดวงดาวไว้ใกล้เพียงเอื้อมแต่นั่นต้องแลกกับอะไรล่ะข้าไม่เคยพูดกับเขาชายคนนั้นผู้ซึ่งอยู่ในกำแพงและในขณะที่วิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนตามติดข้ามาพร้อมกับผู้นำพาแห่งแสงด้วยผิวที่เป็นระรอกขึ้นอุปกรณ์ที่มีดวงตาอยู่มากมายก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาเช่นนั้นข้าจะไม่รับกูว่ามาใช้อีกต่อไปนี่จะเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายของข้าเนื่องจากแนวคิดนี้ทำให้ข้ามั่นใจท่ามกลางหมอกควันที่พวยพุ่งท่ามกลางความตื่นกลัวและสยดสยองนั่นท่ามกลางแสงเจิดจ้าและความมืดมิดข้าคือใครกันแน่ที่รอดพ้นออกมาได้หรือจะเป็นผู้อื่นเอาแล้วไม่มั่นใจว่าตัวเองที่ออกมาน่ะใช่ตัวเองจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นแบบโหถ้าเป็นแบบผมที่แบบรอดตายอะไรมาสักอย่างแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองคือตัวเองจริงๆหรือเปล่าคือทำไงวะก็ไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตต่อไปถ้าเป็นผมนะแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะครับจะทำยังไง Look the void จากอ่าวที่เงียบเหงาเราเห็นสิ่งที่ไม่มีแม้นามผู้สงสารคือดวงดาวที่ตกลงมาท้องนภาและปฏิพีลุกเป็นไฟกฎระเบียบกลายเป็นโกลาหลราวกับตะวันและความรักสูญหายสู่ความบ้าคลั่งกระทั่งกฎหมายก็ต้องยอมจำนนแม้จิตใจที่แข็งแกร่งจะวิงวอนในห้วงอวกาศที่สว่างสวยแต่ดวงดาวก็มืดดับไปพวกเขาจ้องมองกล่าวหาปฏิเสธคร่ำครวญนี่คืออาณาจักรของเราในความบ้าคลั่งนี้ผู้ที่หลงทางจะต้องตายฝูงแคเรียนที่หลั่งไหลเข้ามาตามแผนประหลาดของพวกมันจากระนาบสัมผัสสู่รูปแบบต่างๆในจักรวาลเราจบลงในจุดที่เราเริ่มต้นประโยคนี้คุ้นๆไหมเพื่อนๆใครที่เล่น Whisper in the Wall เสร็จแล้วอ่ะ
สวัสดีครับสหายว่านอนดูกระจบแล้วเป็นยังไงบ้างงงกันหรือเปล่าผมเชื่อว่าคงก็ต้องมีงงอยู่แล้วล่ะนะขณะผมทำแปลเองเนี่ยก็มีบางส่วนครับยอมรับว่าเขาใช้ภาษาที่แบบลิเกมากๆเลยก็ทำให้ผมต้องงมเรื่องภาษาเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะเอาล่ะแต่ผมก็ทำสรุปมาแล้วครับผมไอ้ที่แบบฟังแล้วไม่เข้าใจหรือพยายามแปลเองแล้วไม่เข้าใจมาครับเดี๋ยวผมจะสรุปแบบเอากระชับกระชับเลยนะครับในสัญลักษณ์แรกนะครับก็คือซาต้าหรือที่ผมเรียกไว้ว่าสัจจะนะครับผมคือตรงนี้เขาจะพูดถึงสิ่งที่มาก่อนการเลยก็คือสันดานของมนุษย์นั่นเองนะครับก็คือเขาจะพูดถึงว่านี่มันมาก่อนสงครามโลกมันมาก่อนที่จะมีการประดิษฐ์หลอดไฟซะอีกมาก่อนทุกอย่างเขาพูดถึงสันดานมนุษย์นะครับต่อมาเขาจะพูดถึงเรื่องนิสัยของคนที่อยากจะออกสำรวจอยากจะพิชิตพื้นน้ำขุนเขาหรืออะไรเงี้ยหมดอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันหมดไม่มีอะไรให้พิชิตแล้วสิ่งต่อไปที่เขาอยากจะพิชิตก็คือดวงดาวนะครับผมและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาเรื่องชิบหายทั้งหมดเข้ามาในสู่จักรวาลวอลเฟมครับอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆสั้นๆของซาต้านะมาในส่วนสัญลักษณ์ที่2นะครับผมก็คือจาฮูหรือรูปลักษณ์นะครับคือในสัญลักษณ์นี้จะกล่าวถึงว่าด็อกเตอร์อัลเบรตเอนทาที่เนี่ยกำลังจะเดินทางไปวอยนะครับหลังจากที่เขาศึกษาเรื่องของวอยเนี่ยมานานหลายปีมากแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเมื่อถึงวันเดินทางที่มาถึงเนี่ยที่เขาจะเดินทางไปเดอะวอยเนี่ยก็ไม่มีใครมาส่งไม่มีใครให้ความสำคัญไม่มีใครสนใจแต่ทีนี้ก็จะมีแค่แมวของเขาที่ชื่อว่าคาริโบสกับลูกสาวเขากับคนอีกหยิบมือนิดหน่อยอ่ะที่มาช่วยเขาในการเตรียมตัวจะเดินทางไปเดอะวอยนะครับผมแต่พอด็อกเตอร์เอาไปเดินทางที่ก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนมาบอกลากับลูกสาวมาสั่งลาหรืออะไรแบบนี้ก็มองเข้าไปในตาลูกสาวเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเราเพ้อเจ้อไปเองหรือเปล่าว่าไอ้คนหรือบุรุษที่แบบว่าจะสร้างความยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเพ้อเจ้อไปเองก็ได้เขาก็เลยเกิดป๊อตขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ทีนี้ในความป๊อตเนี่ยมันก็มีแรงฮึดสู้ไงด็อกเตอร์อัลเบรตเอนทาที่นะครับผมเขาก็อาศัยแรงฮึดตรงเนี้ยมาประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้ดูแล้วจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไอ้จริงสิ่งที่ข้าคิดเนี่ยมันถูกต้องข้าจะมาตบหน้าพวกแกทุกตัวไอ้ที่มาดูถูกไว้เนี่ยและเมื่อเวลามาถึงนะครับเขาก็ส่งสัญญาณให้ลูกสาวของเขาเนี่ยทำการสับคันโยกและก่อนที่จะสับคันโยกเนี่ยตัวเขาเองก็รับรู้ได้ถึงรางลายครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับสัญลักษณ์นี้จาฮูนะมาในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของสัญลักษณ์ที่3ก็จะเป็นของโวมหรือบัญญัตินะครับผมก็เมื่อดร.เอนทาทีเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในศูนย์มิติของวอยแล้วเนี่ยเขาก็ได้เจอกับพื้นที่แปลกประหลาดนะครับแล้วดร.เขาก็เจอแบบประตูที่จะพาไปไหนก็ไม่รู้เป็นประตูที่ถูกเปิดอ้าออกนะครับเมื่อดร.เอาเบนทาทีเห็นเส้นทางนะครับเขาก็พยายามที่จะเข้าไปใกล้กับประตูแต่ทีเนี้ยเมื่อใกล้เข้ากับประตูแล้วเนี่ยตัวยานหรือเดอะเบลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวเกิดพังไปซะก่อนอารมณ์เหมือนโดนหลุมดำดูดนั่นแหละแต่ทีนี้ก็ยังโชคดีครับว่าไอ้ตัวยานที่แบบว่าเกือบจะพังไม่พังแลเนี่ยมันไม่ได้ไปทางประตูนั้นถ้าเกิดว่าถูกดูดเข้าไปพร้อมกับสภาพยานแบบนี้คือเขาเนี่ยคงจะต้องแย่แน่ๆเลยแต่ในโชคดีก็ยังมีโชคร้ายครับตัวยานน่ะมีส่วนหนึ่งของยานที่แบบเหมือนจะเฉียวๆไปโดนกับประตูทำให้ไอ้ตัวยานเนี่ยถูกฉีกออกแล้วด็อกเตอร์อัลเบรตเอนทาที่เนี่ยก็ถูกดูดออกนอกยานทำให้ตกเข้าสู่ห้วงลึกของเดอะวอยด์ครับมาในส่วนสัญลักษณ์ต่อมาครับผมก็เป็นแฟสความโกลาหลนั่นเองจากคราวที่แล้วนะครับ เหมือนเล่าซีรีส์เหมือนกันนะแต่ความเดิมตอนที่แล้วก็หลังจากที่ด็อกเตอร์อัลเบรตเอนทาที่เนี่ยตกเข้าสู่เบื้องลึกของวอยด์นะครับเขาได้รู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยใกล้ตายแบบใกล้ตายแบบร่อแร่มากๆเลยแต่เขาก็ฟื้นคืนสติได้ครับในที่สุดเพราะว่ารู้สึกเจ็บตัวรู้สึกเจ็บปวดก็เลยทำให้ได้คืนสติมานะครับทีนี้ด็อกเตอร์อัลเบรตเอนทาที่เนี่ยมารู้สึกตัวที่ไหนมารู้สึกตัวตอนที่ตัวเองอยู่ในห้องแลบครับทำให้เขาตระหนักได้ว่าตัวเองอ่ะคงไม่ได้ออกไปไหนจากห้องแลบเลยแปลว่าการเดินทางของเขาครั้งนี้ก็คือล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำนะครับในระหว่างที่เขากำลังเจ็บปวดเจ็บตัวอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกล้ๆเขาก็แบบนึกในใจแบบเนี่ยคงจะเป็นลูกสาวฉันแหละที่จะมาดูแลฉันน่ะแหมมันน่าอับอายจริงๆเลยอับอายลูกสาวงานเนี่ยมันล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำแต่พอเงยหน้าขึ้นมาดูครับไอ้คนที่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่ลูกสาวตัวเองแต่กลับเป็นตัวของดร.อัลเบรต เอนทาที่เองเฮ้ย
มาในส่วนของลิสครับแสงสว่างด็อกเตอร์ก็เจอกับคนที่เหมือนกับตัวเองครับแต่มีบางอย่างผิดปกติคือบรรยากาศรอบๆตัวของเขาเนี่ยมันดูแบบมันดูบิดเบี้ยวไปแสงสีอะไรมันก็ดูไม่ปกติเอาซะเลยแล้วทีนี้ก็ยังมีหมอกควันอะไรบางอย่างที่ออกมาจากชายคนนั้นนะครับและพุ่งตัวมาทางด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้แล้วในพื้นห้องแลบเนี่ยก็เหมือนจะมีรอยแยกที่ถูกเปิดออกอยู่นะครับด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้คิดว่าเนี่ยคงจะเป็นทางออกจากที่นี่คงจะเป็นทางหนีจากที่นี่คือตรงเนี้ยด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้เนี่ยเหมือนจะตระหนักรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะอยู่ในมิติที่ไม่ใช่มิติบ้านไม่ใช่มิติดั้งเดิมของเขานะครับเขาก็เลยพยายามที่จะหนีออกมาแต่ทีนี้ระหว่างที่เดินทางไปที่รอยแยกนั้นน่ะก็โดนหมอกควันมาขัดขวางครับในขณะเดียวกันน่ะด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้ก็รู้ตัวแล้วว่ากำลังโดนหมอกควันเนี่ยกลืนกินในระหว่างที่โดนกลืนกินอยู่นั้นน่ะชายคนนั้นที่เหมือนกับตัวด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้เองเนี่ยก็เริ่มทำการพูดกับตัวด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้ครับมาถึงส่วนสัญลักษณ์พรานะครับหรือว่าเวลานั่นเองตรงนี้นะรายละเอียดจะอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยๆไปกันแล้วกันนะครับชายคนนั้นนะที่เป็นผมเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์เกรงเกอร์แล้วกันนะจะได้เข้าใจตรงกันโอเคด็อกเตอร์เกรงเกอร์น่ะก็เรียกด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้ด้วยชื่อที่แบบแม่ของเขาเคยเรียกอ่ะแล้วด้วยตัวของด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้เนี่ยอายุแกเนี่ยคือมาอยู่มาหลายศตวรรษและหลายร้อยปีมากๆแล้วตรงเนี้ยนะทำให้เราสงสัยว่าชายคนนี้ที่เป็นด็อกเตอร์เกรงเกอร์เนี่ยรู้จักเขาได้ขนาดนั้นได้ยังไงคือต้องรู้จักด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้ดีมากแน่เลยถึงขนาดที่แบบว่าเรียกเขาว่าเบนเจลตัวน้อยได้เนี่ยทีนี้ด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้เนี่ยก็พยายามที่จะหนีครับเพราะว่าตัวด็อกเตอร์เกรงเกอร์เนี่ยก็เหมือนจะพยายามเข้ามาใกล้ตัวแกนะแกก็ตกใจหนีแหละก็พยายามที่จะหนีไปที่รอยแยกครับตะเกียกตะกายไปแต่ก็ถูกชายคนนั้นน่ะดึงเข้าไปหาที่ประตูของวอยเหมือนตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบมิติเบื้องหลังอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าสู่วอยเต็มตัวนะอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับผมแต่ทีเนี้ยด้วยความสับสนโอลมานเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประตูเนี่ยถูกดึงเข้าหาเขาหรือเขาถูกดึงเข้าหาประตูและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองที่หลุดเข้าไปในมิติของวอยนั้นน่ะคือจริงๆแล้วตัวเองหลุดออกมาจากมิติของวอยหรือว่าเข้าไปในมิติของวอยกันแน่นึกออกไหมทุกคนสมมตินะทุกคนสามารถเดินทางเข้าออกกระจกได้ซึ่งในมิติกระจกนั้นน่ะมันก็จะเป็นเหมือนโลกความเป็นจริงทุกอย่างเลยแล้วทีเนี้ยด้วยความสับสนโอลมานที่ด้วยที่ว่าเราต้องหนีอะไรสักอย่างเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงที่เราอยู่น่ะคือมิติของเราหรือมิติในกระจกทุกคนพอนึกภาพออกไหมถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกก็ไม่เป็นไรผมก็ยังงงๆตัวเองนิดนึงเหมือนกัน โอเคกลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อนะครับหลังจากที่ด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้คิดว่าตัวเองน่ะออกมาจากมิติวอยด์ได้แล้วเขาก็พบกับคาริโมสและด็อกเตอร์ที่บาดเจ็บสาหัสในเวลานั้นน่ะก็รู้สึกเหมือนมีบางคนน่ะที่อยู่หลังรอยแยกนั้นในกำแพงนั้นนะครับคือบนกำแพงมันมีรอยแยกที่เชื่อมไปอีกมิตินึงได้อยู่เหมือนแบบเป็นรอยแคร็กนะตรงเนี้ยเขาก็เลยแบบว่ามันมีอันตรายอยู่เบื้องหลังมิติเนี้ยเขาก็เลยจะส่งคำเตือนไปถึงใครสักคนก็ได้นะด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้เนี่ยเขาก็เลยแบบควานหาของที่อยู่บนพื้นครับแล้วเขาเจอเศษแก้วเขาก็เลยกำเศษแก้วนั้นเต็มแรงเลยแล้วก็ใช้เลือดของตัวเองเนี่ยตากมือเขียนไปที่ไหนสักที่นึงนี่แหละบอกว่าให้ซีลรอยแยกนี้ซะก็จบครับสำหรับสัญลักษณ์นี้มาถึงสัญลักษณ์นิทราครับความเสื่อมโทรมซึ่งสัญลักษณ์นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้ตอนที่เขาออกจากวอยด์ได้แล้วและผ่านเหตุการณ์ใกล้เป็นใกล้ตายตรงนั้นมาแล้วนะครับผมและได้มีการพูดถึงคูว่าครับว่าคูว่าเนี่ยเป็นน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถยืดอายุของมนุษย์ได้นะครับแล้วก็ทำลายข้อจำกัดทางธรรมชาติได้ทั้งหมดเลยด็อกเตอร์อัลเบิร์ตเอนทาร์ตี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีสิ่งที่เลวร้ายเติบโตอยู่ในความคิดของเขาเองด็อกเตอร์เนี่ยรู้เลยว่ามีชายอีกคนนึงอยู่หลังรอยแย่แต่ด็อกเตอร์เขาก็ทำการปฏิเสธการพูดคุยกับชายคนนั้นมาโดยตลอดนะครับและด้วยความที่ด็อกเตอร์เนี่ยเขามีความคิดที่รู้สึกว่ามีความคิดเลวร้ายที่อยู่ในใจเขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองแปลกไปเขาจึงแบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเขาเองเนี่ยที่รอดออกมาจากเดอะวอยในคราวนั้นอ่ะเป็นตัวเขาเองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาอ่ะเป็นใครอีกคนนึงจากมิติอื่นหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจว่าหลังจากเนี้ยเขาจะไม่เทคกูว่าอีกต่อไปและเขาจะจบชีวิตลงในช่วงชีวิตนี้ของเขานะครับมาถึงสัญลักษณ์สุดท้ายแล้วครับก็คือล็อกสัญลักษณ์แห่งวอยนะครับตรงนี้ผมขอบอกก่อนเลยนะว่าเป็น
เป็นอันที่ผมตีความได้แบบง่วยเปรี้ยเสียขาที่สุดแล้วคืออันนี้ผมไม่มั่นใจในข้อมูลที่มีเลยจริงๆอันนี้ก็เลยจะต้องแบบอาศัยความตีความจากข้อมูลที่เท่าที่ผมมีอย่างจำกัดด้วยตัวของผมเองนะใครที่แบบมีข้อมูลที่แบบแม่นยำมากกว่านี้ก็เอามาแชร์นะครับมาเปิดเผยกันเพื่อนๆคนอื่นที่เขาเสพสายเสพในเรื่องเนี่ยจะได้แบบเอนจอยไปกับมันด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคมาผมขอเริ่มตีความในส่วนที่ผมเข้าใจนะก็คือในบทความเขาจะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีแม่น้ำและการสงสารของมันก็คือการดวงดาวที่ปล่อยลงมาผมคิดว่านี่คือการโจมตีจากสิ่งไร้น้ำผมเลยคิดว่าน่าจะหมายถึงพวกเซนเทียนครับก็คือเซนเทียนเนี่ยกลับมาโจมตีสถานการณ์ที่พูดเล่าในบทความนี้คือเซนเทียนกลับมาโจมตีบ้านเกิดของชาวโอโรคินเป็นการเริ่มสงครามโอวอร์เมื่อครั้งก่อนนะครับผมทำให้ชาวโอโรคินเนี่ยก็บาดเจ็บล้มตายไปกฎหมายเนี่ยไร้ผลทุกอย่างกระเจิดกระเจิงกันไปหมดไหนๆก็พูดถึงเซนเทียนแล้วเรามาเอาเรื่องของมันกันหน่อยนิดนึงกันแล้วกันนะครับคือเซนเทียนเนี่ยตามที่ผมทราบนะเซนเทียนเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากชาวโอโรคินนะครับเขาเนี่ยสร้างเรียกว่าไงดีสร้างหุ่นยนต์เอาใหม่สร้าง AI เซนเทียนเนี่ยเป็น AI ที่ชาวโอโรคินสร้างขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ของการสร้างเซนเทียนเนี่ยก็คือเขาจะส่งเซนเทียนเนี่ยไปยังมิติอื่นหรือดาวดวงอื่นที่แบบว่าชาวโอโรคินเนี่ยยังไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เขาก็จะส่งเซนเทียนไปเพื่อให้ปรับสภาพเตรียมตัวสภาพแวดล้อมอะไรให้แบบเรียบร้อยเสร็จสรรพและชาวโอโรคินก็จะไปตั้งรกรากที่นั่นนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความเป็น AI เนี่ยเซนเทียนก็รู้สึกว่าตัวเองน่ะถูกเอารัดเอาเปรียบฉันมาที่ดาวนี้มาที่มิตินี้จัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยวันนึงไอ้ชาวโอโรคินเนี่ยมันจะต้องมาเทคสิ่งที่ฉันเนี่ยสร้างมาเตรียมมาไว้เซนเทียนก็เลยแบบว่าถ้าเป็นแบบนี้พวกตัวเองเนี่ยโดนกดขี่มาเยอะเกินไปแล้วดีละก็กลับไปตีแม่งเลยก็แล้วกันประมาณนี้นี่มันเทอร์มิเนเตอร์ชัดๆนะคือคิดง่ายๆเลยถ้ารอวันนึงเนี่ยชาวโอโรคินมันจะมาใช่ไหมเราก็ชิงกลับไปตีมันที่บ้านมันก่อนเลยเอาแบบไม่ตั้งตัวและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม DO War นะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับสัญลักษณ์ทั้ง8นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องตรงที่ผมสรุปในฝั่งของผมเองนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมมีอย่างจำกัดต้องใช้คำว่าอย่างจำกัดเลยเพราะบางอย่างผมก็เสิร์ชหาไม่เจอจริงๆครับผมตอนอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนใครที่มีข้อมูลก็รบกวนมาแชร์กับผมนิดนึงนะอย่างน้อยเพื่อที่จะได้เปิดแบบปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับเสพเนื้อเรื่องเวลาเล่นเกมมันจะได้สนุกมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคครับจบสำหรับลิเกอวกาศหลังจากแปลอันนี้นี่ผมรู้สึกเลยว่าแบบ Game of Fame เป็นเกมลิเกอวกาศเลยคือใช้ศัพท์ลิเกมากก็สำหรับเพื่อนๆที่แบบฟังแล้วชอบก็กดถูกไลค์ถูกโอ้ยอะไรวะเนี่ยของผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนำในการแปลต่อไปนะโอ้ไม่ไหวแล้วครับแปลนานมากลิ้นพันกันหมดก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับอู้ๆอ้าๆสวัสดีครับรักนะจุ๊บๆ